iTeen Ready วันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์มาฝากกันครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เรื่องภาคตัดกลวยจะพูดถึง2 อย่างนะครับคือวงรีกับไฮเปอร์โบลาวงรีเนี่ยจะมีจุดที่สำคัญก็คือจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมีระยะที่สำคัญก็คือระยะจากเซนเตอร์ถึงโฟกัสเนี่ยเรียกว่าระยะ C ระยะจากเซนเตอร์ถึงจุดยอดเรียกว่าระยะ A แล้วก็ระยะจากเซนเตอร์ถึงจุดปลายแกนโทตัวนี้เรียกว่าระยะ B ระยะ A จะเป็นระยะที่ยาวที่สุดความสัมพันธ์ ABC ก็คือ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2นะครับส่วนอันนึงคือไฮเปอร์โบลาจุดนี้เราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลาง C มันก็จะมีระยะที่สำคัญอยู่นะครับก็คือจากเซนเตอร์จนถึงจุดยอดอันนี้เรียกว่าระยะ A จากเซนเตอร์จนถึงจุดโฟกัสอันนี้เรียกว่าระยะ C จากเซนเตอร์ถึงจุดปลายแกนสังยุกต์อันนี้เรียกว่าระยะ B C จะเป็นระยะที่ยาวที่สุดความสัมพันธ์ ABC ก็คือ C กำลัง2จะเท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2งั้นตัวนี้ก็คือเป็นเทคนิคการจำง่ายๆก็หวังว่าน้องๆทุกคนคงได้ประโยชน์นะเล็กน้อยอันนี้เอาไปใช้นะครับในการเตรียมตัวสอบแค่นี้เราก็เรดี้เตรียมพร้อมที่จะไปสอบวิชาคณิตศาสตร์กันแล้วล่ะครับ